โลกออนไลน์น่ะเป็นโลกที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์งานเอื้อต่อการทำคอนเทนต์เข้าถึงคนดูแบบถึงจริงๆมากกว่าไม่ต้องเลี้ยงสถานีไม่ต้องแบกภาระค่าใบอนุญาตเพราะถ้าจะมองกันตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะบอกว่าสงสารเขาจังที่เป็นผู้แพ้จากเกมนี้ผู้ประกอบการ7รายอย่าลืมว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยเราจะพูดคำว่าเราแข่งกันเองแต่ว่าทีวีออนไลน์เนี่ยเราแข่งกับโลก มันไม่ใช่คุณทีวีออนไลน์เนี่ยไม่มีใครเลยที่ขอใบอนุญาตกสช.ไม่จำเป็นต้องแบกภาระใบอนุญาตคุณต้องไปแข่งกับ user generated content คุณต้องไปแข่งกับประชาชนทั่วไปที่ทำคอนเทนต์ออนไลน์ที่เป็นบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์ไปทำพวกเน็ตไอดอลเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่มีช่อง YouTube หรือคุณต้องไปแข่งกับแพลตฟอร์มที่เขาทำ Facebook Live คุณต้องไปแข่งกับ LINE TVโอ้ไม่ใช่เรื่องคู่แข่งเยอะกว่าอีกนะอาจารย์ตลาดตรงนั้นน่ะมันใหญ่กว่ามากแต่ตลาดตรงนั้นต้นทุนมันต่ำกว่ามากและตลาดตรงนั้นมันเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงแล้วมันไม่ต้องมีคอสฟิกคอสที่เป็นอยู่ในธุรกิจบอสคาร์ดสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องประเมินว่าเราต่างคนต่างมีข้อได้เปรียบนะครับต่างคนต่างมีข้อได้เปรียบผมยังคิดว่า15ช่องที่เหลือเนี่ยนะครับที่เป็นธุรกิจเนี่ยต้องหันมามองกันเองละไม่คือไม่ใช่แบบโหวางใจหายไป7ช่องเดี๋ยวชิ้นพิซซ่าเราจะใหญ่ขึ้นในถาดพิซซ่านี้แต่ก่อนกินกัน24ชนไม่ใช่นะครับต้องมีกลยุทธ์ใหม่เพราะว่าแม้กระทั่งการรักษาฐานผู้ชมกลุ่มเดิมก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงครับธุรกิจทีวีออนแอร์เนี่ยออนแอร์คือคุณต้องกวาดลูกตาคนเนี่ยให้มาดูตอนที่มันออกอากาศออนแอร์ถ้าพูดว่ารายได้หลักที่ประกอบทีวีออนแอร์แล้วมันชนะเลิศเนี่ยคือกวาดสายตาคนมาอยู่ที่ออนแอร์ได้เพราะออนไลน์เนี่ยคุณไปใส่โฆษณาไม่ได้แพลตฟอร์ม Facebook ไม่อนุญาตให้ใส่โฆษณาเหมือนคุณเอาของแล้วคุณเอาไปให้คนที่ดูในออนไลน์ดูฟรีหลายช่องยินดีปีดาปลื้มอกปลื้มใจกับตัวเลขวิวในออนไลน์ YouTube เป็นแสนใน YouTube เป็นแสนใน Facebook Live เป็นแสนเลยใน YouTube โหเป็นล้านแต่หันไปดูเรตติ้งที่มันเป็นออนแอร์สิมันอาจจะต่ํามากก็ได้มันให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกเดียวก็คือว่าคนรู้จักในโลกออนไลน์มันโด่งดังมากแต่ว่าตัวเลขเรตติ้งในออนแอร์มันต่ำธุรกิจทีวีออนแอร์คือการกวาดตาคนมาให้ดูรายการตัวเองตอนที่มันออกอากาศตอนนี้สี่ทุ่มถูกช่องถูกเวลาถูกสถานที่แล้วตัวเลขเรตติ้งนั้นถึงเอาไปอ้างกับเอเจนซี่ถึงเอาไปอ้างกับสปอนเซอร์ว่ามีคนดูเท่าไหร่คอนเทนต์ที่อยู่ในออนแอร์แล้วมันจะชนะเลิศจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเหลือคอนเทนต์ไม่กี่ประเภทข่าวกีฬาคอนเทนต์ที่จำเป็นต้องเรียลไทม์ต้องดูตอนนี้คอนเทนต์ที่อยากดูก่อนเพื่อนเหมือนซีรีส์ดังๆอย่างเงี้ยคือฉันต้องรีบดูถ้าฉันดูไม่ทันทีหลังเนี่ยฉันจะโดนสปอยด้วยอินเทอร์เน็ตสถานี11เนี่ยทำคอนเทนต์ที่ first running ออกอากาศ on air on air เนี่ยเขายังไม่ได้ออกคู่ขนานนะเขาคิดว่าฉันต้องเก็บของดีไว้ที่ on air ก่อนสิเพราะว่าเรตติ้งมันขายได้โฆษณามันขายได้กวาดตาคนให้ดูมากที่สุดแต่พอออกอากาศ on air ไปแล้วถ้าฉันมีอีกช่องหนึ่งฉันอาจจะดีนันตอนเย็นก็ได้ดีนันตอนเย็นเพื่อกวาดคนอีกฉันจะไม่ยอมเอาคอนเทนต์เนี่ยไปอยู่ในออนไลน์เด็ดขาดเพราะไปอยู่ในออนไลน์มันเหมือนให้ดูฟรีค่าโฆษณาในออนไลน์ถึงจะมีก็ถูกทุกก็ถูกมากและมันก็เสี่ยงอีกที่ว่าคอนเทนต์นั้นจะถูกละเมิดลิขสิทธิ์ถูกไหมครับ คือมันมีความเสี่ยงเยอะมากแล้วมันไม่ได้การันตีว่าคนที่เคยชิมลางได้ดูในโลกออนไลน์จะกลับมากินที่ร้านออนแอร์สักกันหน่อยกดรีโมทไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับกลุ่มที่ไปที่ออนไลน์เลยโดยเด็ดขาดเบ็ดเสร็จทั้งปวงหมดความกังวลใจตรงนี้ตรงนี้เลยคือไม่ต้องเหยียบเรือสองแคมว่างั้นเถอะนะครับแต่ส่วนที่อยู่ออนแอร์เนี่ยมีภาระหน้าที่อย่างยิ่งในการกวาดสายตาคนมาดูที่ร้านตัวเองให้ได้มาดูที่ช่องตัวเองให้ได้